ัดมาด้านนี้นะครับตอนนี้เป็นคาวาวนะครับคนเยอะเหมือนเดิมดูตัวนี้เพื่อนๆตัวนี้คนให้ความสนใจเยอะมากเลยก็คือคาวาวใช้ SUVโจเหลียนหรือว่าโจไลออนนะครับตัวนี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตาในบ้านเราไปเยอะแล้วนะครับมีขับขี่บนท้องถนนบ้านเราเยอะแยะหลายคันแล้วนะครับน้องแมวเหมียวออร่าฟูดทัพเองนะสวยงามนะครับก็เป็นทั้งเหมือนกับข้างหน้านั่นแหละครับข้างหน้าคนรวมเยอะมากทันทีเนี่ยดูถึกดูทัพมากนะครับดูแบบแข็งแกร่งอ่ะไม่เหมือนที่เราดูในรูปอ่ะแล้วมันดูทรงแบบทรงเป็นคันใหญ่อ่ะผมว่าใหญ่กว่าฟอร์จูเนอร์เนาะตามความรู้สึกผมนะมันอาจจะเท่ากันก็ได้เรื่องด้วยว่าข้างหน้ามันเป็นมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะมันทำให้ตัวรถอ่ะมันเลยดูดุบินไปด้วยนะครับที่ผมไม่เหนื่อยเลยนะผมก็สวยเลยนะตัวจริงเนี่ยดูเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับโอ้โหรับความกับจอแสดงผลขนาดใหญ่12นิ้วหรือเปล่าเนี่ย14นะนี่เขาทำมาเอกลักษณ์เหมือนเล็กซักเลยนะครับเนี่ยก็คือมีนาฬิกาอยู่ตรงกลางคอนโซลนะครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันของนาฬิกาสวยนะผมว่าสวยมากๆเลยนะครับดูเบาะเขาถ้าเบาะเขานี่เดี๋ยวผมลองนั่งดูดีกว่าสบายนะฮะตรงๆนั่งสบายเลยนะครับเนี่ยตรงอะไรฟังก์ชันต่างๆนะสวยเลยครับที่นั่งด้านหลังนะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปนั่งกันดูดีกว่านะนั่งไกลๆผมว่าก็น่าจะโอเคนะผมว่าด้วยผิวเบาะแบบเนี้ยเวลาเราถูหลังไปถูหลังมาเนี่ยมันกระชับดีนะครับแล้วก็เหมือนมีอะไรมานวดหลังด้วยเล็กรูมเหลือเยอะนะซิปประมาณ 10% กว้างขวางนะครับนี่ก็ที่เก็บเอกสารกว้างมากด้านหลังมีฟังก์ชันแอร์นะครับมีหมุนปรับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับโอ้ดีมากๆเลยนะครับเพื่อนกว้างขวางสุดๆเลยคันนี้ด้านหลังนะครับเป็น7ที่นั่งนะจัดนะครับมีฟังก์แอร์นี่มีซันรูฟเปิดปิดไฟฟ้านะวัสดุนะโดยรวมผมก็ว่ายังมีส่วนที่เป็นพลาสติกพิมพ์ลายนะครับแล้วก็วัสดุกึ่งหนังนะครับตรงนี้นะเป็นซอฟทัชนะครับนี่ก็เป็นพลาสติกพิมพ์ลายอันนี้ซอฟทัชนะครับนุ่มๆดูนะสีขาวครีมแบบนี้ผมว่าดับเพื่อนง่ายไปหน่อยนะฮะแต่โดยเฉพาะเบาะนะผมว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามันดำอ่ะมันดำมันจะดำเป็นปื้นเลยนะเพราะว่าถ้าจะดูแล้วยากพอสมควรนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูกันอีกทีนะยังไงก็เอาไว้พิจารณานะครับผมยางอะไหล่นะฮะปกติเขาจะเก็บไว้ที่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็มาเก็บที่ด้านท้ายนะครับมาดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับผมพอเปิดออกมาจะมีมือจับตรงนี้มีช่องเก็บด้านท้ายเล็กน้อยมีพื้นที่ด้านหลังไม่มากนะครับก็สามารถพับเบาะตัวนี้ไปได้นะพับเบาะนี้ไปได้นะครับอันนี้สามารถดึงขึ้นได้ไหมนี่พอจะเอากลับที่เดิมก็แค่ก๊อกแก๊กเข้าไปก็ได้แล้วเป็นน่าจะที่รักถังดับเพลิงนะนี่ก็เป็นปลั๊กมีปลั๊กมาให้ด้วยนะครับเพื่อนๆปลั๊กเสียบด้านนี้ก็เป็นที่ปรับพนักพิงเบาะด้านเบาะ
ด้านหลังนะครับนี่กดตัวนี้เบาะก็จะพับลงไปโอ้โอเคนะครับตัวนี้กดปึ๊บก็จะพับลงไปนะครับเฮ้ยผมว่าดีนะไม่ต้องกดนะที่มันยากถ้าลงเสร็จแล้วนะครับเรากดซ้ำมันก็จะขึ้นมาเฮ้ยผมว่าเท่ดีแล้วนี่โอเคไม่ต้องแบบมุดเข้าไปก้มไปกดนะขึ้นมาทั้ง500 SEV นะครับทั้งใหญ่บึกบึนกว้างขวางด้วยเพื่อน